วยไทยรายวันมาต่อกันที่คู่รองของรายการนะครับผมคู่นี้โอ้โหน่าดูน่าสนใจมากๆนะครับจังหวะฝีมืออันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่เลยมาเจอกันวันนี้เป็นไงกันบ้างครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมแดงครับตัวกันเลยผมเพชรเมืองชนพอสวนทองครับผมเพชรเมืองชนพอสวนทองนะครับผมเงื่อนครับผม 3D เพชรยดีอคาเดมี่ครับ 3D เพชรยดีอคาเดมี่นะครับผมเพชรเมืองชนเจอเขามากี่ไฟไฟเดียวครับไฟเดียวเป็นไงผลงานชนะครับผมชนะมาวันนี้ก็เลยต้องต่อให้ครับผมกี่ปอนด์ครับปอนด์หนึ่งครับหนึ่งปอนด์เนี่ยถ้าชนะอีกสองอีกไฟหนึ่งก็ต้องต่อให้สองปอนด์หรือเปล่า เอาปอนด์เดียวพอครับผมนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับวันนี้มาเกินปอนด์ครึ่งครับเกินปอนด์ครึ่งครับพิกัดเท่าไหร่111ครับ111อู้ยังทำไหวอยู่ครับผมนะครับผมช่วงหลังนี่เป็นไงดูตึงๆหรือยังน้ำหนักนี้ก็11 12สบายๆไม่ซีเรียสถ้าชกกลางวันเอ้ยถ้าชกกลางคืนกลางคืนครับกลางวันไม่ไหวครับแต่ถ้ากลางวันขอเท่าไหร่กลางวัน112 13อ๋อถ้ากลางวันต้อง12 13ครับผมนะครับผมเป็นวันนี้111มาลดเท่าไหร่นะปอนครึ่งครับปอนครึ่งโอ้ยยังไม่ 8:00 นผ่านแล้วครับผมแสดงว่าน้ำหนักนี้ยังทำไหวอยู่ทำไหวอยู่ครับนะครับผมซ้อมไหนครับไฟนี้ชลบุรีครับผมใช่พอสวนทองครับพอสวนทองนะมีใครชาวบ้านไปซ้อมมั้ยครับก็มีพวกเพชรวิชิตคุณพลคุณศึกช่วยกันลุมครับนะครับช่วยกันลุมเลยครับซ้อมมากี่วันครับภายใน20กว่าวันครับ20กว่าวันครับแสดงว่าเต็มที่เต็มถังเต็มที่เต็มถังล่าสุดเจอใครไว้ครับพลังพลครับเป็นไงผลงานแพ้พี่ครับโอ้โหเนี่ยเจอความเก่าใช่ครับไปเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงแพ้ได้ยกเสียไปพลาดโดนหมัดครับอ๋อไปโดนหมัดแล้วเราทำหน้าจักรจี้หรือไงใช่เสร็จเลยครับนะครับผมวันนี้ก็เจอร่วมค่ายเขาอีกใช่โอ้โหแต่เราเคยชนะมาครับผมวันนั้นชนะลูกไหนอ่ะก็นั้นก็มีศอกมาช่วยเสริมมีศอกมาเสริมครับทำเขานี่ตกใจนิดหน่อยนะครับผมทำให้สถานการณ์ก็ชนะมาได้นะครับผมวันนี้มีอะไรมาเสริมบอกหน่อยได้ไหมก็ดูบนเวทีดีกว่าเก็บไว้ดูบนเวทีครับบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับนะครับผมอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ชาวบุรีรัมย์ครับแฟนมวยทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจด้วยผมมาสู้เต็มที่ครับผมไปชนะกลับบ้านครับผมโอ้ยวันนี้ชาวบุรีรัมย์มาชกหลายคนเลยอ่ะครับผมนี่ข้างหลังเราก็บุรีรัมย์ที่เคยชนะเรามาเนี่ยใช่ครับนะครับผมวันนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยแน่นอนนะครับอายุไหนปีนี้24ครับ24ปีแล้วครับตัวฟลักสุดครับ 100,000 ครับ 100,000 บาทถ้วนอายุ24ปีแล้วนะครับผมอ่ะมาถามพี่3ดีกันบ้างพี่สวัสดีครับโอ้โหเขาบอกว่าไฟที่แล้วพี่เจอศอกเขาเหรอใช่ครับเป็นไงตกใจเลยป่ะหลวมนิดนึงครับหลวมนิดนึงทุกทีต้องนับ ทุกทีศึกษาเทปมาเขาไม่ค่อยมีศอกใช่มั้ยครับพอมาเจอเราดันมีศอกเฉยเลยใช่ครับก็เลยเฮ้ยสะดุ้งเลยนิดนึงเรียบร้อยนะครับผมไฟนี้เป็นไงมั่งซ้อมมาเต็มที่เต็มที่ครับประมาณ25วันโอ้โหซ้อมเยอะกว่าเขาอีกครับประมาณมีกรอบมีล้าอะไรมั้ยเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีซ้อมดีแน่นอนซ้อมดีแน่นอนครับที่ค่ายมีใครช่วยพามาซ้อมมั้งครับพี่มีบุญหลวงบุญหลวงพลังพลโอ้โหเอาคนที่ชนะเข้ามานี่มาช่วยเราซ้อมเลยครับผมเป็นไงพี่เขาได้เทรนอะไรเราหน่อยมั้ยก็เขาบอกว่ามีตีนขวาบังขวาต่อยขวาแต่เขามีศอกเสริมด้วยนะว่าเขาไม่จุกจิกเขามีรูปแบบหลายรูปแบบครับใช่จังหวะฝีมือจุกจิกหลายรูปแบบนะครับผมก็เลยเอาพี่พลังพลเนี่ยมาเก็บเขาก่อนเลยครับแล้วก็ให้เรานี่อาจารย์เนี่ยตามอาจารย์เข้าไปครับผมมั่นใจเต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่เขาบอกเขาจะไม่บอกเลยว่ามีวันนี้มีอะไรมาเสริมเราบอกหน่อยได้ไหมดูเวทีเหมือนกันแม่ดูเป็นมังชนอุตส่าห์เอี้ยงหูฟังไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยไปเจอบนเวทีครับผมนะครับผมไฟล่าสุดเจอใครไว้ครับเจอเปรี้ยวปากครับเปรี้ยวปากเป็นไงครับม้วนเดียวจบครับโอ้โหม้วนเดียวจบชนะเหรอชนะครับโอ้โหแน่นอนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็แพ้เขามาครับผมช่วงต้นปีหรือว่าตอนหลังปีใหม่ต้นปีต้นปีนะครับผมก็ถือว่าเสียใจสถิตินิดหน่อยครับผมนะครับผมวันนี้เอาคืนแน่นอนครับผมจริงไหมจริงครับจริงไงนะครับผมเอาวันนี้มาลดเท่าไหร่ครับลด113ปอนด์ปอนด์ครึ่งครับได้น้ำหนัก1ปอนด์112ใช่ไหมลดชก112ครับแต่ว่ามาเกิด 113.5 อ๋อมา 113.5 ก็ลดไปปอนด์ครึ่งครับผมแหมกลัวจะน้อยหน้าเขาเหรอมาลดคนละปอนด์ครึ่งใช่ใช่ครับใช่กลัวจะเสียเปรียบครับผมน้ำหนึ่งปอนด์นี้มีปัญหาไหมเขาผมว่าเขาไม่น่ามีปัญหาเราว่าเขาเป็นยอดฝีมือนะผมดีใจโอ้โหดีใจที่ได้ต่อยกับยอดฝีมือพูดงี้นี่เพชรเมืองชนยืนห่อตัวเลยเขินเลยพื้นนี้จะเตะต่อยยังไงดีแต่พูดงี้
ขาพูดให้เราตกใจเขาพูดให้เราเขินนะเขินจะมีเขินไหมเนี่ยวันนี้ก็บนเวทีส่วนเต็มที่ครับผมบนเวทีก็นักกีฬาทำให้เต็มที่ครับข้างล่างลงมาก็เป็นเพื่อนกันได้ครับผมฝากพี่น้องแฟนมวยไหนคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชอยู่ที่ไหนในปีนี้25ครับ25ปีแล้วค่าตัวแฟนล่าสุดครับ70,000ฝากชาวโคราชหน่อยครับช่วยเชียร์เลยฝากชาวโคราชนะครับแล้วก็แฟนมวยทั้งประเทศเนาะช่วยเชียร์ผมนะครับ3ดีเพชรยินดีคาเดมี่ครับวันนี้สู้เต็มที่ครับดูเดือดแน่นอนครับพี่เอาคนทั้งประเทศแล้วใครจะเหลือเชียร์เขาอ่ะก็เชียร์ด้วยกันครับอ๋อเชียร์ด้วยกันนะครับผมไปปล่อยกิโลครับ55ครับ55ปล่อยกิโลครับ55เหมือนครับ55เหมือนกันคู่นี้นะครับเจอกันมา1ครั้งนะครับผมทางหน้าเพชรเมืองชนชนะมาสนุกเลยวันนี้ตัวแปรอยู่ที่น้ำหนักต่อให้1ปอนด์ของเพชรเมืองชนรับ111ต่อ112หน้าดูมากๆคืนนี้ดูหน้าตัวชัดเลยครับ